เรากำลังจะทำการโมกลองนะครับเอาไมค์กลองใส่ไว้ข้างในตัวกลองอันนี้คือตัวต้นแบบ Mark 1ครับ Yamaha State Custom ใบเก่าของผมก็ไหนๆก็ไม่ใช้แล้วก็เลยเอามาเจาะเทสเป็นรุ่นแรกดูอันนี้ก็จะใส่ Wall Box นะฮะเป็นตัวผู้ก็จะเชื่อมกับสายแจ็คข้างในอันนี้ต่ออาจจะงานอาจจะไม่เรียบร้อยเพราะว่าเป็น Mark 1สายนี้ก็จะไว้ต่อไมค์ในตัวกลองนะฮะตอนนี้แคมไม่อยู่แล้วเอาแคมออกไปใส่กับตอนนี้กำลังทดลองกับพอกพายครับซึ่งใบนี้เนี่ยจะเจาะตัวกลองซึ่งจะทำลายเนื้อไม้ซึ่งมันก็คือ Mark 1แหละเป็นตัวต้นแบบทดลองก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งพอกพายซึ่งใบนี้ผมก็ห่วงมากเหมือนกันผมก็ไม่อยากให้มันมาเจาะเนื้อไม้ไม่อยากให้ไอ้สองตัวนี้เนี่ยมันทำลายกลองผมหมาแมวเหรอแต่มันมีวิธีครับคือเราใช้แคมป์จับไมค์ของซุปเปอร์ลักนะฮะที่จะเป็นรูปตัว L แล้วเราก็ยึดติดกับเอ้ยมือมึงอะสัตว์เราจะยึดติดกับน็อตที่ไขยึดหลักของกลองครับผมเอาไฮไลท์ไหมใช่อะมาส่องไฟหน่อยเออเฮ้ยมือมึงอะประกอบให้ดูไงเออเออเฮ้ยนี่โอ้ยแขนบางเต็มเต็มถามว่ากลองจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นครับผมมันเครื่องดนตรีอะไรใช่ เราไม่ได้เจาะเนื้อไม้เลยฮะมันเจาะรูของมันอยู่แล้วคือรูที่ไว้ยึดตัวหลักของกลองอย่างเดียวเราก็เอาตัวแคมป์ของซูเปอร์ลักเนี่ยมาดัดแปลงนิดหน่อยโดยการถอดชุดหนีบกับฮูปออกแล้วก็เหลือแต่ตัวขอบรูปตัว L ไว้แล้วก็เจียนิดหน่อยเพื่อให้คมของเหล็กมันเรียบแล้วก็เอาแหวนยางครับแหวนยางรองน็อตซึ่งมันก็จะไม่สัมผัสกับเนื้อไม้เลยนี่แล้วไมค์มันก็จะเข้าไปอยู่ในนี้ถามว่าจะต่อสายยังไงเห็นรูแอร์เวนต์นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยวิธีของเราคือจะต่อสายทิ้งไว้เลยแล้วก็ห้อยออกมาข้างนอกแค่นั้นเพราะว่าตอนนี้เรายังขาดอะไรอยู่ตอนแรกกะว่าจะให้มันถอดสายเข้าออกด้วยใช่ไหมอาชิตะใช่โดยต้องไปซื้ออะไรก่อนนะที่บ้านหม้อซื้อไม่รู้เรียกว่าอะไรทำหน้าที่มันเป็นบิดคือเชื่อมกันระหว่างสายข้างนอกกับสายข้างในเพื่อสลับการถอดเข้าถอดออกได้ใช่เพราะว่ารูแอร์เวนต์มันเล็กมากฮะมันจะถอดเข้าถอดออกลำบากซึ่งถ้าเกิดต่อสายไว้เนี่ยหัว XLR เนี่ยมันจะใหญ่มากอีกปัญหาหนึ่งคือถ้าใช้หัว XLR แบบธรรมดาตูดกองลึก6นิ้วเนี่ยใช่สำหรับกองลึกไม่ใช่6นิ้ว8นิ้วนี่8เลยเนี่ยใช่นี่8นิ้วนี่8นิ้วสำหรับกองลึก8นิ้วเนี่ยสายมันจะติดกับหนังกองแน่ๆ เราก็จะใช้หัว XLR แบบงอครับซึ่งซื้อได้จากร้านโปรปักอินนะครับผมแต่ขอพัดพิงนิดหนึ่งพัดพิงนิดหนึ่งของก็ครบดีของก็ดีจริงนี่ฮะถ้าจะเห็นว่าไมค์มันเข้าไปอยู่ในตัวกลองแล้วเมื่อวานได้ทำการทดลองเสียงกับตัวมาร์ควันเสียงออกมาก็มีโทนจิกแล้วก็โทนลัมเบิลที่ไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ดีเป็นอีกโทนหนึ่งที่เพิ่งเคยได้ยินเลยใช่โดยที่ไม่ต้องบูทไฮปกติเวลาเราไปคอนเสิร์ตเราจะบูทไฮที่ทอมใช่ไหมใช่ทางนี้ก็จะเสียงไฮก็ไม่ต้องบูทครับมันจะได้ย่านจิกของมันเลยแปลกนะตอนแรกไว้ข้างในที่คิดคือน่าจะเป็นบวมใช่ไหมน่าจะเป็นแบบแล้วโลมาเยอะเลยว่าน่าจะเป็นเสียงที่มันวิ่งอยู่ข้างในแล้วก็ลัมเบอร์กลับมาเป็นวู้วู้กลายเป็นได้จิกแต่ว่าโลเหมือนเดิมยาวโลเหมือนเดิมโลเหมือนเดิมนี่แหละฮะก็ต้องทดลองกันดูครับมันจะสะดวกกว่าข้อดีของมันคือข้อดีของการเอาไมค์เข้าไว้ข้างในกลองเนี่ยหนึ่งคือเสียงฉาบไม่รั่วเข้าแน่นอนเวลาเราจะเกตหรือคอมเพรสเซอร์อะไรฮะไม่ใช่คนไว้ฉาบสูงซะด้วยสำหรับคนไว้ฉาบเตี้ยๆเลยเสียงฉาบหรือเสียงอื่นเนี่ยจะไม่รั่วเข้าแน่นอนแล้วก็ถนอมตูดไมค์ครับใช่ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเพราะว่าเนี่ยอันนี้ผมใช้ไมค์อเวนโทนรุ่นอะตอมนะฮะจ่อทอมอยู่เสียงดีมากซึ่งมีตัวหนึ่งที่ตูดเสียไปแล้ว
แล้วก็มีไมค์ตัวนึงที่ตูดมันเสียไปแล้วเพราะว่าถอดเข้าถอดออกบ่อยเนื่องจากเราไปเล่นที่ไหนเสร็จเราก็ต้องเก็บของแล้วก็ไปเล่นอีกที่นึงก็ต้องเซตใหม่พอเข้าถอดออกแทบทุกวันก็อะไรที่มันเข้าเข้าออกออกแทบทุกวันมันก็ต้องเสื่อมสภาพเป็นธรรมดาเอ้ยเราหมายถึงไมค์เนี่ยครับมันเสียไปแล้วแต่ว่าเราต้องไปซื้ออะไหล่น็อตเนี่ยเห็นป่ะนี่น้ำมันบุ๋มลงไปเลยนะปึ๊บซึ่งน็อตมันหายอะไรซึ่งน็อตมันหายเกิดจากการถอดเข้าถอดออกบ่อยนั่นดิมันจะยาวเท่าไหร่ถ้าเราเอาไว้ข้างในเนี่ยเราไว้ข้างในเราจะไม่ต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยครับก็จะถนอมไมค์ได้เลยจะไปเสียที่สายแทนซึ่งสายเราก็สามารถเชื่อมใหม่ได้ไม่เหมือนไมค์ที่เสียก็ยังไงถ้าอยากฟังเสียงนะฮะหาอะไรที่กินก็มาดูไอ้เดียวตัวเมื่อวานไปไหนเบนรูมออดิโอทัวร์แล้วกันก็อะไรตัวเมื่อวานอะไรตัวเมื่อวานอะไรที่ถามหาตัวจับเนี่ยตัวจับจับอะไรวะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอีกอันนึงไปไหนที่มีน็อตยาวๆไม่ทราบเหมือนกันเอาไปทำไรครับมึงเป็นคนเก็บอ่ะจำไม่ได้เอาไปทำไรล่ะเดี๋ยวเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยแหละกำลังประยุกต์อยู่โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะลงรูปเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะลงรูปไปดูแล้วกันครับจะได้เอามาหนีบตัวนี้ไงจ้าแม่ถ้าว่างผมก็จะอ่านให้ฟังครับแต่ตอนนี้ไม่ว่างโอเคครับผมขอบคุณครับหาอะไรเมื่อวานอะไรเมื่อวานหาอะไรเมื่อวานอยู่มีดไปไหนเอาง่ายๆผมว่ามันดีกว่าแน่นอนนะจริงๆเรื่องความสะดวกนะข้อดีของมันเนี่ยเมื่อกี้เห็นมีโอเคครับขอบคุณครับอะไรเมื่อวาน